้านของปปช.เองก็เปิดทรัพย์สินหนี้สินนะคะของท่านนายกแล้วก็คู่สมรสให้ได้รู้กันนะคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะเอามาดูกันก่อนเลยนะคะวันนี้ปปช.นะคะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรณีการเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทรัพย์สินนะคะทั้งหมด 1,020 ล้านบาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีราวๆ10ล้านบาทเท่านั้นเองมาดูในรายละเอียดกันนะคะทรัพย์สินของท่านนายกค่ะมีมากกว่า659ล้านบาทประกอบไปด้วยเงินสด1ล้านบาทเงินฝาก47บัญชีรวมจำนวน68ล้าน9แสนกว่าบาทเงินลงทุน1ล้าน3แสนกว่าบาทที่ดินในเขตคลองเตยพระโขนงเนื้อที่1งาน98ตารางวามูลค่า158ล้าน4แสนบาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง156ล้านกว่าบาทเป็นห้องชุดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีบ้าน3ชั้นที่คลองเตยในกรุงเทพนี่แหละค่ะมูลค่ากว่า18ล้านบาทยานพาหนะ1คันคือรถยนต์ Aston Martin รุ่น DB5 มูลค่า50ล้านบาทมีสินและสัมปทาน87ล้านบาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะทรัพย์สินอื่นๆอีก135ล้านบาทนาฬิกา38เรือนมูลค่า121ล้านกว่าบาทจริงๆก็เอาให้มันกลมๆก็ประมาณ122ล้านบาทแล้วล่ะพระเครื่องตะกรุด6องค์มูลค่า1ล้าน6แสนกว่าบาทสร้อยคอทองคำ1เส้น 165,000 บาทหีบหลุยส์วีตองคอลแลบกับ Supreme 1ใบ6ล้านบาทมีรายการหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน9ล้าน7แสนบาทค่ะแต่ถ้าต้องไปรวมอีกคนนึงต้องรวมภรรยาด้วยคุณผู้ชมครับภรรยาของคุณเศรษฐาก็คือคุณพักพิไลทวีสินมีทรัพย์สินมูลค่า361ล้านบาทคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับมีทั้งเงินสดเงินฝาก38บัญชีประมาณเกือบ50ล้านเงินลงทุนยานพาหนะมีนาฬิกา31เรือนเป็นนาฬิกาหรูหมดเลยนะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมและที่สำคัญมีพระเครื่องอยู่2องค์แต่เป็นพระเครื่องที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ก็คือพระไพรีพินาศและหลวงปู่แหวนนะครับมีเครื่องประดับนะครับมีสร้อยเพชรไข่มุกกำไลซึ่งอัญมณีต่างๆนะมูลค่ารวมแล้วประมาณ131ล้านบาทหนี้สินก็มีนะเป็นเงินเบิกเกินบัญชีอยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทก็ถ้าตีตัวเลขไปกลมๆหน้าจอก็คือประมาณเกือบ 500,000 บาทเท่านั้นเองนะครับค่ะและทีนี้พอปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมาวันนี้นักข่าวก็ต้องไปถามนายกเศรษฐานะคะว่าตกลงคิดยังไงท่านเป็นนายกที่รวยที่สุดในประเทศไทยโอ้นั่นน่ะสิเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ปฏิเสธนะคะก็ยอมรับว่าไม่ได้มีน้อยนะคะเพราะว่าทำงานมาหลายปีจนจะเกษียณแล้วทีนี้ที่ถามกันเยอะก็คือรถยนต์ Aston Martin รุ่น DB5 ที่บอกว่ามูลค่า50ล้านบาทเนี่ยนายกบอกว่าซื้อไว้แค่คันเดียวแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นรถเก่าตั้งแต่ปี1963ซึ่งใช้ในภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคล่าสุดที่ขับในอิตาลีค่ะท่านนายกบอกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็ย้ำว่าอันนี้รถคันนี้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคันนี้ที่เห็นในภาพเลยฟังเสียงนายกกันหน่อยนะคะรถยนต์ก็มีคันเดียวอ่ะคันเดียวแล้วก็แค่นั้นเองครับนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านครับผมซื้อไว้ผมเป็นมันเป็นรถเก่าอ่ะครับรถตั้งแต่1963เป็นรถรุ่น DB5 อ่ะใครที่ดูเรื่อง To Die For ที่มันก็เจมส์บอนด์ล่าสุดอ่ะที่เขาขับกันที่เมืองอิตาลีอยู่คันนั้นน่ะเป็นความชอบส่วนตัวครับอยู่ต่างประเทศ007อยู่ต่างประเทศครับแม่เข้ามาครับไม่คิดนะครับก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีน้อยหรืออะไรแต่ว่าก็ทำงานมาหลายปีแล้วนะครับทำงานมาจนถึงเกษียณแล้วนะครับครับเราก็ไม่ได้ประหลาดใจนะเพราะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนถูกไหมแล้วนายกเศรษฐาก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าที่มาเล่นการเมืองเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีพอแล้วไงแต่รู้สึกตาร้อนเผาๆอย่างเงี้ยความอิจฉาอีกเรื่องนึงสักคันไหมพี่หนุ่มสักคันไหม50ล้านเขาเนี่ยรวยที่สุดเราเนี่ยหนี้สินเยอะที่สุดเปล่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปอาจจะเป็นหนี้เยอะค่ะเขาทำธุรกิจมานานนะคะก็ไม่แปลกนะคะ